คุณผู้ชมมาดูการโหวตความร่างพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปี2566ที่สัญญาณในเวลานี้ประเมินดูแล้วไม่น่าจะมีปัญหาอะไรสำหรับฝ่ายรัฐบาลนะคะถึงแม้ว่าฝ่ายค้านเขายังคงยืนยันในบทบาทว่ายังไงซะก็จะโหวตคว่ำตั้งแต่วาระแรกโดยประธานวิปรัฐบาลเนี่ยยังคงมั่นใจในเสียงโหวตข้างมากนะคะที่ยืนยันว่ายังไงก็มีมากกว่า250เสียงที่จะเห็นชอบรับหลักการในร่างกฎหมายนี้นะคะถ้าผ่านก็ตั้งกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาได้เลยนะคะแต่ถ้าไม่ผ่านเนี่ยอาจจะทำให้เกิดความวุ่นวายไม่น้อยเพราะว่ายังมีการอภิปรายทักท้วงให้ข้อเสนอแนะต่อการจัดทำงบอยู่คุณยานีไว้ครูรายงานสดมาจากรัฐสภาคุณยานีคะค่ะคุณพรบดีคุณจีรัชตาค่ะโดยนายสุทินคลังแสงค่ะระบุว่ารัฐบาลจัดงบประมาณปี2566นี้แบบสิ้นหวังค่ะไม่ตอบโจทย์กับปัญหาไม่ตอบโจทย์กับประชาชนยังจัดงบแบบเดิมๆอยู่ค่ะและเป็นที่น่าสังเกตนะคะว่าวันนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีค่ะเปลี่ยนเส้นทางเดินทางเข้าห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี2566จากเดิมนะคะที่จะเดินผ่านทางเข้าพบเจอกับสื่อมวลชนแต่ว่าวันนี้เลี่ยงไปใช้ลิฟต์ขึ้นจากชั้นใต้ดินของรัฐสภาแทนค่ะและก่อนหน้านี้2วันที่ผ่านมานะคะก็สังเกตว่านายกรัฐมนตรีดูเหมือนจะเลี่ยงเจอสื่อมวลชนอยู่ด้วยค่ะขณะที่ก่อนเริ่มประชุมนะคะสภาผู้แทนราษฎรวันนี้นายสุทินคลังแสงค่ะเรียกร้องให้รัฐบาลและก็กระทรวงกลาโหมค่ะชี้แจงเรื่องของการจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ที่ผิดปกตินะคะหากตอบไม่ได้ก็อาจจะเป็นการสอบการทุจริตหรือไม่พร้อมสรุปความเห็นต่อการจัดทำร่างกฎหมายงบประมาณฉบับนี้นะคะว่าทำงบแบบเดิมประมาณการรายได้ผิดพลาดกู้มากขึ้นส่งผลติดตันทางการคลังในอนาคตงบไม่ตอบโจทย์สิ้นหวังค่ะก่อนจะย้ำว่ารับหลักการไม่ได้ยืนยันโหวตคว่ำแน่นอนค่ะเพราะนั้นเนี่ยจึงเรียกว่าเป็นงบที่สิ้นหวังนะครับแล้วก็ที่น่าเป็นห่วงมากกว่านั้นก็คือเป็นงบที่เราคิดว่าในยามที่ลำบากในยามที่เรายากจนคล้ายๆคนขอทานเนี่ยเราก็ยังใช้จ่ายเงินเฟ้อฟ้าแล้วยังมีการทุจริตแล้วยังมีการมุ่งหวังมาแจกเหมือนขอทานจัดเลี้ยงที่ผมบอกเพราะนั้นก็รวมความแล้วเนี่ยคิดว่าไปแก้ในชั้นกรรมาธิการหลายอย่างมันจะไม่สามารถแก้ได้เพราะมันเป็นโครงสร้างใหญ่ของงบประมาณจะทำยากส่วนนายนิโรธสุนทรเลขาประธานวิปรัฐบาลก็ยืนยันคำมั่นใจว่าร่างกฎหมายงบฉบับนี้จะผ่านความเห็นชอบได้ด้วยมีเสียงข้างมากในมือตอนนี้ไม่น้อยกว่า250เสียงค่ะและยังคงเชื่อนะคะว่าพรรคเศรษฐกิจไทยแล้วก็พรรคเล็กร่วมรัฐบาลกลุ่ม16จะร่วมโหวตหนุนด้วยเพราะว่ามีการส่งรายชื่อกรรมาธิการมาแล้วค่ะส่วนห้องประชุมสภานะคะนายยุทธพงศ์จรัสเสถียรส.ส.เพื่อไทยอภิปรายตั้งข้อสังเกตว่าการจัดทำงบครั้งนี้เต็มไปด้วยความไม่โปร่งใสเต็มไปด้วยการทุจริตค่ะโดยเฉพาะมีเรื่องของการซื้อขายตำแหน่งข้าราชการเข้ามาสอดคล้องกันนี้นายวิสารเตชะธีรวัฒน์ส.ส.เชียงรายพรรคเพื่อไทยก็อภิปรายทักท้วงเรื่องของการจัดสรรงบประมาณไม่เป็นธรรมในแต่ละจังหวัดค่ะเมื่อเปรียบเทียบนะคะจังหวัดที่พรรคการเมืองหนึ่งหาเสียงไว้กับจังหวัดทั่วไปกับตัวเลขการจัดสรรงบประมาณที่แตกต่างกันมากค่ะเรามาตรวจสอบองค์ประชุมของสภาผู้แทนราษฎรในตอนนี้นะคะมี485คนค่ะพรรคร่วมรัฐบาล275คนแต่ว่าเมื่อวานนี้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้นายสำลีรักสุทธินะคะส.ส.ภูมิใจไทยพ้นส.ส.ค่ะแต่ว่าไม่สามารถขยับบัญชีรายชื่อขึ้นมาด้วยเพราะว่านายสำลีนั้นเป็นบัญชีของพรรคอนาคตใหม่ที่ถูกยุบไปแล้วค่ะและดิฉันก็ได้สอบถามไปยังตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมาแล้วนะคะยืนยันค่ะว่าไม่ได้เลื่อนบัญชีของพรรคภูมิใจไทยขึ้นมาทำให้ตอนนี้นะคะส.ส.พรรคนี้ก็เหลือ64คนจาก65ส่วนเสียงของพรรคการเมืองฝ่ายค้านตอนนี้ก็210เสียงค่ะทั้งนี้หากงบผ่านวาระแรกนะคะสภาก็จะตั้งกรรมาธิการวิสามัญขึ้นมาศึกษา64คนโดยมีสัดส่วนครม16คนค่ะพรรคร่วมรัฐบาลอีก27คนรวมกันแล้วในส่วนนี้43คนค่ะและส.ส.ฝ่ายค้าน21คนคาดว่าจะประชุมกันนัดแรกในวันจันทร์ที่6มิถุนายนนี้และตามธรรมเนียมปฏิบัตินะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะจะเป็นประธานพิจารณาใน ชั้นแปรยติค่ะคาดว่าจะตั้งราวๆ2เดือนหรือว่า60วันค่ะสำหรับการอภิปรายร่างกฎหมายงบประมาณวันสุดท้ายในวันนี้นะคะคาดว่าจะอภิปรายยาวๆไปจนถึงเวลา22นาฬิกาก่อนที่จะลงมติแล้วก็นายกรัฐมนตรีจะมากล่าวขอบคุณค่ะขอบคุณคุณยานีค่ะ